ก็เป็นวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเมื่อระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะเห็นได้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆองค์นั้นแต่ละพระองค์นั้นบำเพ็ญสร้างบารมีมานับพบนับชาติไม่ถ้วนกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นต้องผ่านความทุกข์ยากลำบากนานนับประการเพราะฉะนั้นการบังเกิดขึ้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งซึ่งหาได้ยากในโลกถ้าพูดถึงคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนับประมาณไม่ได้เพราะพระพุทธองค์ทรงมีพระเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในครั้งพระพุทธการซึ่งมีพระอรหันตสาวก 1,250 รูปมาประชุมกันรวมกันโดยไม่ได้นัดหมายนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งหาได้ยากมีเพียงครั้งเดียวในสมัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่จะมีมากมีน้อยต่างกันแล้วแต่บารมีของแต่ละพระองค์ที่สร้างสมุดลงไว้พระพุทธเจ้าของเรานั้นก็มีเพียงครั้งเดียวนะจึงสมมติขึ้นว่าเป็นวันมาฆบูชาซึ่งเมื่อผ่านสมัยก่อนมาประชุมกันก็ทำวิสุทธิอุโบสถเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ล้วนๆไม่มีกิเลสเจือปนไม่เหมือนทุกวันนี้ซึ่งเราทุกคนนั้นยังมีกิเลสภายในใจเราเพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในครั้งนั้นท่านทรงปรารภธรรมโอวาทปาติโมกข์ซึ่งกล่าวโดยย่อให้ละการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงให้บำเพ็ญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเพื่อชำระจิตใจของแต่ละคนนั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์อย่างเราทุกคนเมื่อละเว้นการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องมีพื้นฐานของจิตใจของเราอย่างคฤหัสถ์ก็มีศีล5ให้เป็นพื้นฐานหรือศีล8เป็นพื้นฐานหรือสามเณรก็มีศีล10เป็นพื้นฐานของจิตพระก็มีศีล227เป็นพื้นฐานของจิตมีธรรมวินัยเป็นศีลเมื่อเราไม่กระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงแล้วเรารักษาศีลของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะพระเรามีพระวินัยก็มีสติวินัยที่จะรักษาจิตใจของเรานั้นให้ปราศจากความผิดน้อยหรือความผิดอันใหญ่หลวงเมื่อมีศีลพระเราก็อาศัยปัจจัย4จากญาติโยมทั้งหลายในการบำเพ็ญสมณะเพราะฉะนั้นไม่ควรกังวลในเรื่องหน้าที่การงานต่างๆเพราะเราละความปรารถนาในวัตถุธาตุทั้งหลายออกมาแล้วไม่ควรกังวลในชีวิตการครองเรือนเพราะเราละสิ่งต่างๆนั้นออกมาแล้วการบรรพชานี้ไม่ใช่เพื่อลาภสักการะหรือเสียงสรรเสริญจนยอแต่การอยู่ในเพศภาคาสาวกนั้นเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานหรือความพ้นทุกข์เป็นที่สุดเพราะฉะนั้นความกังวลทั้งหลายทั้งปวงนั้นควรที่จะตัดออกไปได้จากจิตใจของเราหรือแม้มีความกังวลเล็กน้อยหรือมีความกังวล
ต่างๆก็พึงหาอุบายปัญญาในการที่จะพิจารณาลากความกังวลทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจของเราการบำเพ็ญคุณงามความดีของพระเราก็คือบำเพ็ญในศีลในสมาธิในปัญญาเพื่อที่จะชำระซักฟอกจิตใจของเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์การประพฤติบัติธรรมนั้นความจริงพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกทั้งหลายท่านมุ่งชำระความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจของแต่ละพระองค์ไม่เก็บไม่กักขังกิเลสไว้ภายในจิตใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราละความกังวลทั้งหลายทั้งปวงเราก็มามีสติเฝ้าดูจิตใจของเราว่าจิตใจของเรานั้นมีกิเลสอะไรกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงในกายตนเราก็ควรที่จะเห็นได้ง่ายเพราะนี้เป็นกิเลสอย่างหยาบความโลภเกิดขึ้นก็ต้องมีสติมีปัญญารู้จักความทุกข์รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อประพฤติปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งศีลสมาธิปัญญาก็เป็นข้อประพฤติปฏิบัติให้ถึงความดับความทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อมีความโลภเกิดขึ้นหรือความทะเยอทะยานอยากในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงภายนอกอันเป็นวัตถุธาตุทั้งหลายหรือการแสวงหาลาภยศสรรเสริญอันเป็นกิเลสทั้งสิ้นก็ไม่ควรที่จะให้มีภายในจิตใจของเราถึงแม้มีภายในจิตใจของเรานั้นเราก็ต้องมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาละอารมณ์นั้นออกไปจากใจของเราให้ได้จะมีความโกรธก็ดีความไม่พอใจก็ดีซึ่งเป็นความทุกข์เราก็ต้องหาเหตุของความทุกข์และหาทางที่จะดับความทุกข์นั้นอันนี้คือกิเลสอย่างหยาบถ้าความโกรธเกิดขึ้นคราวใดก็ต้องมีสติมีปัญญาพิจารณาละความโกรธให้บรรเทาบางไปจากใจของเราจนกระทั่งสิ้นไปจากใจของเรานั่นแหละเพราะเราตั้งใจมาประพฤติบัติเพื่อละความทุกข์ละกิเลสออกจากจิตใจของเราไม่ใช่หรือมีความหลงในร่างกายของตัวเราเองร่างกายบุคคลอื่นมีความยินดีก็ต้องมีสติมีปัญญาพิจารณาให้เห็นความจริงของร่างกายของเราและร่างกายบุคคลอื่นให้เห็นเป็นปฏิกูลสัญญาหรือพิจารณาอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานนั่นแหละสภาวะของความจริงของร่างกายของสัตว์ทั้งหลายซึ่งประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเพียงชั่วคราวเท่านั้นเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป็นกิเลสอย่างหยาบถ้าเรามีสติเฝ้าดูแลรักษาจิตใจของเราเราก็จะเห็นอาการของจิตเห็นอารมณ์ของกิเลสในเบื้องต้นนั้นเมื่อสติปัญญายังไม่เพียงพอเมื่อเรามีศีลคือธรรมวินัยเป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำสมาธิภาวนาซึ่งพระเหล่านั้นมีโอกาสมีเวลามากเพราะไม่มีภาระหน้าที่การงานต่างๆภายนอกมีเวลาบำเพ็ญเพียรภาวนาตลอดทั้งวันหรือเวลากลางคืนก็มีโอกาสมีเวลาภาวนามากเพราะไม่ยุ่งเกี่ยวกับภาระหน้าที่การงานต่างๆไม่ยุ่งเกี่ยวกับภาระครอบครัวจิตสงส่วนรวมนั้นก็มีเพียงไม่มากเวลาส่วนตัวนั้นก็มีมากในการบำเพ็ญเพียรภาวนาการบำเพ็ญเพียรภาวนาที่แท้จริงนั้นเริ่มต้นตั้งแต่มีสติตั้งแต่ตื่นถึงชำระมีสติรู้ตัวในการที่จะกำหนดสติดูจิตใจของเราทุกขณะจิตตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาถ้าเผลอสติเราก็ตั้งสติขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็แล้วแต่ทุกๆอิริยาบถให้มีสติกำกับรักษาจิตใจของเราไปตลอด
ทำกิจของสงฆ์ก็มีสติในการทำกิจของสงฆ์ทุกสิ่งทุกอย่างมีสติเฝ้าดูแลรักษาจิตใจเราอยู่เสมอเมื่อออกจากกิจส่วนรวมแล้วเรามีเวลาส่วนตัวก็ให้เข้าที่ภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิทำให้มากเจริญให้มากถ้าเราทำเช่นนี้ทุกๆวันสติก็ค่อยๆตั้งมั่นขึ้นสมาธิก็ค่อยๆเกิดขึ้นแม้ในเบื้องต้นนั้นอารมณ์ต่างๆนั้นจะมีมากก็ตามภายในใจของเราบางครั้งคิดนึกปรุงแต่งเป็นในเรื่องอดีตเราก็ต้องมีสติหาอุบายปัญญาพิจารณาละอารมณ์ที่ไม่ดีออกไปจากใจเราอดีตก็ผ่านไปแล้วไม่ควรที่จะคิดถึงเราก็ตั้งสติอยู่ในปัจจุบันธรรมบางครั้งเราปรุงแต่งไปในเรื่องอนาคตเดือนหน้าปีหน้าหรือปีต่อไปเมื่อระลึกไปถึงเรื่องอนาคตเราก็ตั้งสติขึ้นมาใหม่อนาคตยังไม่ถึงไม่ควรเป็นห่วงมีสติตั้งอยู่ในปัจจุบันธรรมเฝ้าดูใจของเราแต่ดวงใจของเรานี้ยังมีกิเลสยังมีความหลงอยู่สิ่งที่ก่อให้เกิดกิเลสจากภายนอกนั้นก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องเชื่อมต่อความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นที่ใจของเราเพราะฉะนั้นพึงมีสติสำรวมจิตใจเหล่านี้เมื่อตาเห็นรูปจะเป็นรูปวัตถุธาตุทั้งหลายก็ตามถ้าเคยมีความพอใจเกิดขึ้นก็ต้องมีสติพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในรูปนั้นหรือความไม่พอใจในรูปเกิดขึ้นก็ต้องมีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปนั้นหรือจะเป็นรูปซึ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็ตามเมื่อตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกมีความพอใจต้องมีสติพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของรูปอันนั้นจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็ตามเราก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจะพิจารณาด้วยอาการ32อสุภะกรรมฐานหรือธาตุทั้ง4ก็ได้เพื่อให้จิตของเรานั้นเป็นกลางมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันธรรมเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาแล้วเนี่ยมีความพอใจในรูปหรือมีความไม่พอใจในรูปใช้สติปัญญาพิจารณาปล่อยวางให้จิตเป็นอุเบกขาเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เหมือนกันถ้าหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนร้อนแข็งความรู้สึกเกิดขึ้นที่ใจมีความพอใจมีความไม่พอใจสติปัญญาต้องตามพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์นั้นๆจนกระทั่งละอารมณ์นั้นออกไปจากใจให้จิตของเรานั้นว่างจากอารมณ์อยู่เสมอแต่ถ้ากำลังของสติปัญญาไม่เพียงพอพึงกำหนดทำสมาธิเพื่อที่จะตัดอารมณ์นั้นออกไปก่อนเมื่อเราทำเช่นนี้อยู่เสมอๆสติก็ตั้งมั่นสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อเรามีโอกาสมีเวลาที่จะสำรวมจิตใจให้ยิ่งขึ้นไปเราก็นั่งสมาธิเดินจงกรมทำให้มากเจริญให้มากในแต่ละวันหาอุบายปัญญาที่จะพิจารณาให้จิตเกิดศรัทธาความเพียรในการประพฤติบัติอยู่เสมออุบายโดยทั่วไปนั้นโดยปกติก็พิจารณามรณานุสติหรือความตายเป็นเครื่องที่จะกระตุ้นเตือนจิตใจของเราว่าชีวิตของเรานั้นมีความไม่แน่นอนบางครั้งเรานอนหลับคืนนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่ตื่นก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราตื่นเช้าขึ้นมาในวันนี้เราจะทำอะไรเราจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์ภายในจิตใจของเราสำหรับพระเราก็รู้แล้วว่าศีลสมาธิปัญญาจะเป็นเครื่องดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์
ศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานอยู่ภายในจิตใจเราอยู่แล้วสมาธิก็ต้องทำให้มากเมื่อเราทำสติทำสมาธิมีปิติมีความสุขมีเวขาเกิดขึ้นบางคนทำจิตให้ละเอียดทำจิตให้สงบได้มากกำลังของสติปัญญาก็เกิดขึ้นมาบางคนทำความสงบได้น้อยก็ตามการทำความเพียรหรือการทำความสงบนั้นเพียงเพื่อเป็นบาดฐานของจิตในการที่จะพิจารณาละกิเลสออกไปจากจิตใจของเราเมื่อจิตใจของเรานั้นมีความสงบมีปิติเกิดขึ้นมีความสงบในระดับปิติหรือทำความเพียรจนขนาดที่จิตมีความสุขเกิดขึ้นหรือทำความเพียรจนจิตรวมเป็นเวขามีกำลังของความสงบซึ่งตั้งมั่นเมื่อเราออกจากสมาธิแล้วมีสติตั้งมั่นมีสมาธิเกิดขึ้นเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงมีความพอใจมีความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็รู้เท่าทันอารมณ์นั้นหรือมีอุบายปัญญาที่จะพิจารณาละอารมณ์นั้นออกไปจากจิตใจเราทุกๆขณะจิตยิ่งกิเลสอย่างหยาบคือความโลภยิ่งเป็นเรื่องที่ง่ายไม่ใช่เป็นเรื่องยากลำบากสำหรับพระเราเพราะเราไม่ปรารถนาวัตถุภายนอกแล้วเราจึงเข้ามาบวชสิ่งที่เราอาศัยมีเพียงปัจจัย4หรือมีเพียงบริขาร8เท่านั้นมีสติมีปัญญามีความมักน้อยสันโดษรู้จักใช้ปัจจัยทั้ง4หรือบริขารทั้ง8เพียงเพื่อประพฤติบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นถ้าเรามีสติมีปัญญาพิจารณาเช่นนี้พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่จิตใจเรานั้นก็ตัดอารมณ์ความโลภออกไปจากจิตใจเราได้แม้เพียงชั่วคราวนั้นก็ทำให้สมาธิทำให้สติตั้งมั่นอยู่ในปฏิบัติธรรมไม่มีความกังวลใจในเรื่องความโลภต่างๆไม่มีความปรารถนาลาภสักการะหรือเสียงสรรเสริญยินยอมีความมักน้อยในการประพฤติปฏิธรรมอยู่เสมอถ้ามีอารมณ์แห่งความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นซึ่งโดยปกติแล้วอารมณ์ต่างๆนี้ก็ไม่ควรที่จะมีมากเพราะว่าเราอยู่กันไม่กี่ลูกไม่มากลูกเราไม่ได้คุกคีกับญาติโยมในส่วนมากอยู่กันในหมู่คณะของเราถึงแม้มีอารมณ์กระทบกระทั่งด้วยคำพูดหรือทางกายก็ตามอาจจะมีบ้างก็เพียงเล็กน้อยเพราะเราทุกคนยังมีกิเลสเมื่อเกิดอารมณ์ความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ไม่ควรที่จะให้อยู่นานไม่ควรที่จะเก็บจะกักขังอารมณ์ไว้เพราะเรามาประพฤติบัติเพื่อที่จะละอารมณ์หรือทำลายอารมณ์ให้สิ้นไปจากใจเราไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นมึงพึงมีสติเห็นความทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์และหาทางที่จะดับความทุกข์นั้นงั้นอารมณ์อย่างหยาบคือความโกรธความไม่พอใจเนี่ยเราควรที่จะมีสติรู้เท่าทันถ้าเราทำสมาธิให้ต่อเนื่องสติตั้งมั่นเราจะเห็นอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจเราในเบื้องต้นนั้นอารมณ์ซึ่งเห็นได้ง่ายคืออารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเห็นได้ง่ายทุกๆขณะจิตเราต้องมีสติมีปัญญาที่จะดูแลรักษาจิตใจเรานั้นให้ปราศจากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงถึงแม้มีอารมณ์เกิดขึ้นก็มีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาละอารมณ์ความพอใจออกไปมีสติมีปัญญาละความไม่พอใจออกไปมีสติตั้งอยู่ในปัจจุบันธรรมว่างจากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่เสมอถ้าเราทำเช่นนี้สติก็ตั้งมั่นสมาธิก็เกิดขึ้นไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนก็มีสติรักษาใจแต่ต้นเหตุของกิเลสซึ่งจิตของเรานั้นมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นในร่างกายเรานี้ว่าเป็นตัวตนของเราเนี่ยอันนี้คือต้นเหตุของกิเลสต้นตอใหญ่ถึงแม้ว่าเราจะมีสติมีปัญญาพิจารณาอารมณ์ละอารมณ์ที่ไม่ดีไปจากใจเราทุกๆวันก็ตามแต่เราก็ยังมีความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่เสมอวันนี้เราพิจารณาละอารมณ์นี้ออกไป
พรุ่งนี้ตายลูกหูได้ยินเสียงก็เกิดกิเลสขึ้นมาอีกเกิดความพอใจไม่ความไม่พอใจเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาไปอีกหรือกำหนดทำสมาธิตัดอารมณ์นั้นออกไปกิเลสนั้นก็ไม่ขาดไปจากจิตใจเราเพราะว่าจิตของเรานั้นมีความหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายเรานี้ว่าเป็นตัวตนของเรามีความหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายบุคคลอื่นว่าเป็นสิ่งที่สวยงามไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงมีความหลงยึดมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายว่าเป็นของของตนความโลภความโกรธความหลงจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาทวนกระแสของจิตเข้ามาพิจารณาร่างกายของเราพิจารณากายในกายของเรานี่แหละให้เห็นชัดตามสภาวะของความจริงว่าร่างกายเรานี้ซึ่งจิตเราอาศัยอยู่นี้เป็นของเราจริงหรือเปล่าจิตของเรานั้นมีความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายอย่างไรถ้าใครว่าเราเราก็ไม่ชอบมีความโกรธเกิดขึ้นมีความโลภสิ่งต่างๆก็เพื่อร่างกายนี้เพราะฉะนั้นมีสติที่จะพิจารณาร่างกายเรานั้นให้เห็นความจริงว่าร่างกายเรานี้ประกอบไปด้วยอายวะต่างๆอาการ32ก็พิจารณายกขึ้นมาผมขนเล็บฟันหนังหรืออวัยวะส่วนต่างๆไปในร่างกายเราเนี่ยพิจารณาแยกแยะให้เห็นเป็นปฏิกูลให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนหรือบุคคลใดเมื่อทำจิตให้สงบแล้วเกิดนิมิตอสุภกรรมฐานเกิดขึ้นมาเป็นเครื่องระงับความต้องการหรืออารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นกิเลสก็ใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้หรือจะพิจารณาให้เห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติก็ได้พิจารณาแยกแยะให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นสติปัญญาต้องพิจารณาเห็นถึงความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของกายนี้จะพิจารณาอาการ32ก็ดีเรื่องสุภกรรมฐานก็ดีหรือธาตุกรรมฐานก็ดีพิจารณาเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจนกระทั่งจิตเข้าไปสู่ความว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในเบื้องต้นนั้นเมื่อเรามีความยินดีในรูปเมื่อตาเห็นรูปจะเป็นรูปผู้ชายหรือรูปผู้หญิงก็ตามเมื่อเกิดมีความพอใจเกิดขึ้นสติต้องรู้ว่าอารมณ์มันเกิดขึ้นใช้ปัญญากำหนดพิจารณาให้เห็นเป็นปฏิคูณหรือสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานในขณะนั้นความต้องการก็หมดสิ้นไปถึงแม้อารมณ์มีอยู่ก็ตามแต่เราก็จะพิจารณาได้ง่ายเพราะใช้สติใช้สมาธิกำหนดไว้หาอุบายปัญญาพิจารณาแยกแยะให้เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสิ้นไปของรูปนั้นจิตของเรานั้นก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้จักมีศีลเป็นพื้นฐานทำสมาธิเป็นท่ามกลางมีปัญญาเป็นที่สุดเราพิจารณาอารมณ์ภายในใจของเราสลับกับการพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยถ้ามีอารมณ์เกิดขึ้นมีความพอใจมีความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสก็มีสติมีปัญญาพิจารณาให้จิตเป็นกลางมีสติตั้งอยู่ในปัจจุบันธรรมเมื่อจิตของเรานั้นว่างจากอารมณ์เมื่อทำสมาธิภาวนาจิตใจของเรานั้นมีความสงบเราก็ยกร่างกายของเราเนี่ยขึ้นมาพิจารณาซักซ้อมพิจารณาร่างกายของเรานั้นให้เห็นความจริงว่าร่างกายของเรานี้เป็นตัวเป็นตนหรือเปล่าเป็นของสวยงามหรือเปล่าเมื่อเราลอกหนังออกดูเนี่ยมีอะไรอยู่ในนั้นก็มีแต่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมีแต่สิ่งสกปรกทั้งนั้นสติปัญญาซึ่งพิจารณาเช่นนี้จะถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนถ้าเราพิจารณาซ้ำๆซากๆจนจิตเห็นชัดจ
จะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายนี้ก็ได้หรือจะพิจารณาจนกระทั่งจิตแน่ใจพิจารณาในอาการ32ก็ตามจนกระทั่งจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนออกไปในเบื้องต้นอย่างหยาบนั้นก็ปล่อยวางได้ส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเราเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้จิตก็ถอนจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายตนดังเช่นพระญาโกณฑัญญะซึ่งท่านเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาคือท่านเห็นความไม่เที่ยงของกายตนของวัตถุธาตุทั้งหลายในขณะจิตหนึ่งความเห็นซึ่งเกิดขึ้นในจิตเห็นบ่อยๆจนจิตเป็นธรรมขึ้นมาก็สามารถที่จะปล่อยความวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ความโลภก็บรรเทาบางลงไปความโกรธก็บรรเทาบางลงไปราคะความกำหนัดยินดีในกามทั้งหลายก็บรรเทาบางลงไปจิตนั้นก็จะไม่ห่วงร่างกายเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนเบียนก็ไม่สะดุ้งกลัวเมื่อมรณภัยเปลี่ยนเบียนก็ไม่หวั่นไหวเพราะจิตนั้นเห็นความแตกก่อนที่ความแตกจะมาถึงมีสติมีปัญญาเห็นความตายก่อนที่ความตายจะมาถึงจิตก็เป็นอัตโนมัติคือรู้ตามธรรมชาติปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไปส่วนนึงแต่กิเลสคือความโลภก็ยังมีอยู่ความโกรธก็ยังมีอยู่แต่บรรเทาบางลงไปจิตของบุคคลใดถึงสภาวะเช่นนี้ก็จะไม่ตกต่ำไปกว่านี้ไม่มีชาติที่8เกิดขึ้นถ้าบุคคลใดบำเพ็ญบารมีมาแต่อดีตชาติพอสมควรบางครั้งการพิจารณาเห็นร่างกายตนเห็นวัตถุธาตุทั้งหลายถ้ากำลังของจิตนั้นเป็นไปแบบเข้มข้นก็จะละความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายออกไปจากจิตใจโดยสิ้นเชิงจิตไม่ติดอยู่ในรูปวัตถุทั้งหลายไม่มีความยินดีในวัตถุธาตุทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในโลกนี้ซึ่งมวลมนุษย์สร้างขึ้นมาจะเป็นทองคำเพชรนิลจินดาสิ่งที่มีค่าทั้งหลายทั้งปวงก็ลงเป็นแต่เพียงว่าสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติเท่านั้นไม่ใช่ของมีคุณค่าอะไรเลยจิตอาจจะเห็นในสภาวะเช่นนั้นได้อันนี้เป็นกรณีพิเศษแต่โดยปกติทั่วไปนั้นเพียงละความยินดีในวัตถุธาตุทั้งหลายทำให้ความโลภบรรเทาบางลงไปความอาฆาตพยาบาทหมดสิ้นไปจากใจความหลงในกายตนนั้นก็บรรเทาบางไปส่วนหนึ่งเมื่อเราต้องการที่จะมุ่งประพฤติปฏิบัติต่อไปเพื่อความสิ้นทุกข์เราก็ดำเนินในศีลในสมาธิในปัญญานี่ไม่ได้ดำเนินที่ไหนชาวนาก็ทำนาก็ทำนาอยู่ที่เดียวนั่นแหละจะหว่านกล้าทำนาทำไร่เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วในปีต่อไปเข้ามาหว่านกล้าทำนาอยู่ในที่เดียวการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันก็เจริญในศีลในสมาธิในปัญญานี่แหละพิจารณาในร่างกายพิจารณาในอารมณ์ไปในจิตใจของเรานี่แหละเพราะกิเลสนั้นก็อยู่ที่ใจของเราไม่ได้อยู่ที่ป่าหรือในเมืองหรือต้นไม้หรือศาลาหรือกุฏิวิหารต่างเพราะฉะนั้นสติปัญญานั้นก็ต้องพิจารณาอารมณ์ที่เป็นกิเลสที่ยังมีอยู่ภายในใจของเราหรือความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเราที่ละเอียดขึ้นไปเนี่ยแต่เราจะเห็นได้ง่ายคืออารมณ์ในเบื้องต้นเมื่อเราละอารมณ์อย่างหยาบไปแล้วเนี่ยความโลภเราก็ไม่ต้องกังวลใจเพราะว่าเรามุ่งหวังที่จะละความโลภไปจากจิตใจของเราเราใส่ติดเพียงบริขาร8เท่านั้นนะมีความมักน้อยสันโดษต่อไปความไม่พอใจนั้น
แม้ยังมีอยู่กระทบอารมณ์คือตายรูปหูได้ยินเสียงมีความไม่พอใจบ้างสติปัญญาก็รู้เท่าทันเพราะสติสมาธิตั้งมั่นยิ่งขึ้นสติปัญญาก็จะเห็นอารมณ์ความไม่พอใจแล้วก็พิจารณาละออกไปได้โดยง่ายเมื่อจิตว่างจากอารมณ์อีกว่างจากอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆเมื่อเราทำจิตให้สงบเราก็ยกร่างกายนี่แหละขึ้นมาพิจารณาอีกพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานก็ได้สิ่งใดที่เราสงสัยในกายตนเราก็ยกขึ้นมาพิจารณาเมื่อจิตสงบหรือพิจารณาใครควรผมขนเล็บฟันหนังหรือกระดูกหรือส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้เมื่อจิตสงบแล้วเมื่อจิตจะถอนออกจากสมาธิเริ่มมีความรู้สึกนึกคิดเราก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาใช้สติปัญญาพิจารณาใครควรให้จิตเห็นภายในใจของเราเมื่อจิตเห็นก็จะเกิดโสตสังเวชเกิดปิติเกิดขึ้นเกิดอุเบกขาเกิดขึ้นวางความยึดมั่นถือมั่นออกไปชั่วคราวสติปัญญาต้องพิจารณาซ้ำๆซากๆอยู่ตรงนั้นแหละบางครั้งบางคนมีนิสัยเมื่อทำจิตให้สงบแล้วเกิดนิมิตอสุภกรรมฐานปรากฏขึ้นจะเป็นนิมิตอสุภกรรมฐานภายนอกก็ตามเห็นภาพซากศพของบุคคลอื่นก็ตามจะเป็นผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ดีเห็นภาพเดินมาเป็นคนเดินมาแล้วก็เป็นเน่าเปื่อยผุพังแตกสลายลงไปให้เห็นภายในจิตใจของเราก็ตามก็มีสติเฝ้าดูอยู่เห็นสภาวะของความไม่เที่ยงอันนั้นแล้วก็ย้อนกลับมาพิจารณาร่างกายของตัวเราให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเหมือนนิมิตภายนอกพิจารณานิมิตภายนอกสภาวะธรรมภายนอกและย้อนกลับมาพิจารณาสภาวะธรรมภายในคือร่างกายตนหรือบางครั้งเรานั่งสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วอาจจะเห็นมิตรร่างกายของเรานั้นเป็นซากศพเน่าบางแห้งบางก็ตามหรือเป็นสภาวะอสุภกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีสติเฝ้าดูมีปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้พิจารณาแยกๆไปจนกระทั่งจิตเข้าไปสู่ความว่างปล่อยวางการพิจารณามีสติมีปัญญาพิจารณาเช่นนี้อยู่เสมอๆพิจารณาเป็นอสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานจนจิตเข้าไปสู่ความว่างเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิจิตใจก็ไม่หวั่นไหวเมื่ออยู่ในยบททั่วไปตาเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นหูได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินจิตก็จะนิ่งอยู่ในความสงบของศีลสมาธิปัญญาซึ่งปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นไปชั่วคราวจิตก็จะไม่หวั่นไหวในลมทั้งหลายทั้งปวงเมื่อจิตคลายจากความสงบคลายจากปัญญานะบางครั้งเกิดความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นก็พิจารณาอารมณ์นั่นเองถ้าพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกบ่อยๆในที่สุดแล้วการพิจารณาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็หมดความหมายไปไม่ต้องพิจารณาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความพอใจความไม่พอใจไม่เกิดขึ้นเมื่อเราพิจารณาซ้ำๆซากๆในเรื่องของร่างกายเราเนี่ยถ้าจิตเห็นชัดในส่วนที่สองอารมณ์ความโลภก็บรรเทาบางลงไปความโกรธความไม่พอใจก็บรรเทาบางไปอีกความหลงในกายตนก็บรรเทาบางไปอีกจิตก็จะเบาขึ้นอารมณ์ต่างๆก็น้อยลงแต่นี้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกนั้นก็ไม่เกิดอารมณ์ขึ้นภายในจิตใจเราที่อารมณ์กิเลสส่วนละเอียดในเรื่องของร่างกายนี้ก็เป็นอารมณ์ซึ่งอยู่ภายในจิตใจเท่านั้นแต่สติสมาธิปัญญานั้นพิจารณาจนอารมณ์นั้นไม่เกิดขึ้นภายนอกจะเกิดขึ้นแต่ภายในจิตเท่านั้นแต่สติปัญญาก็พิจารณาลงไปอีกมีศีลเป็นพื้นฐาน
มีสมาธิเป็นท่ามกลางมีปัญญาที่สุดพิจารณาลมส่วนละเอียดซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจความพอใจความไม่พอใจเล็กๆน้อยสติปัญญาก็รู้เท่าทันทุกๆขณะจิตที่มีกิเลสเมื่อพิจารณาอารมณ์จิตว่างจากอารมณ์เมื่อเวลาเราอยู่ในอิริยาบถทั่วไปหรืออยู่ในอิริยาบถที่ทำกิจต่างๆก็มีสติตามรักษาจิตของเราไปอารมณ์ต่างๆนั้นก็มีน้อยหรือไม่มีอารมณ์เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยสติปัญญาก็รู้เท่าทันสามารถที่จะพิจารณาละอารมณ์นั้นออกไปจากจิตใจเราได้ความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนนั้นแม้ยังมีอยู่เราก็พิจารณาร่างกายดีโดยปกติแล้วในการพิจารณาร่างกายส่วนละเอียดนั้นอสุภกรรมฐานต้องชำนาญธาตุกรรมฐานต้องชำนาญสติกำหนดกายเมื่อไหร่กำหนดดูกายเมื่อไหร่จิตจะทะลุไปถึงความว่างจะกำหนดอสุภกรรมฐานก็ทะลุไปถึงความว่างจะกำหนดพิจารณาธาตุจิตก็จะทะลุไปถึงความว่างของจิตสภาวะธรรมอาจจะเกิดขึ้นมาต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างเช่นตาเห็นรูปภายนอกจะเป็นรูปผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีรูปนั้นอาจจะแตกออกไปก็ได้รูปนั้นอาจจะกระจายไปหรือเน่าเปื่อยผุพังไปเห็นในขณะจิตหนึ่งโดยไม่ต้องพิจารณาอะไรเพราะสติปัญญาแคล้วคล่องในการที่พิจารณาร่างกายอยู่เสมอจนสภาวะภายนอกนั้นปรากฏขึ้นเห็นร่างกายบุคคลอื่นก็แตกกระจายละลายไปกับอากาศหรือเห็นร่างกายบุคคลอื่นก็เน่าเปื่อยผุพังไปในขณะจิตนั้นเห็นด้วยภายในใจแม้ลืมตาก็เห็นภายในใจนี่ผู้ที่ชำนาญในการพิจารณาสภาวะกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานอาจจะปรากฏเช่นนี้ถ้ามีสติย้อนเฝ้ามาดูร่างกายของตัวเองอาจจะเห็นเป็นกระแสน้ำเมื่อพิจารณาเป็นธาตุน้ำเมื่อพิจารณาเป็นธาตุดินก็อาจจะเห็นเป็นก้อนดินทั้งก้อนทรงตัวอยู่หรือสติปัญญาขยับพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้กายนี้ก็จะแตกสลายออกไปจิตก็รวมอยู่ในความว่างไม่มีนิมิตหมายแห่งการที่กำหนดอสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานเมื่อจิตเป็นเช่นนี้อยู่เสมอจนพิจารณารอบในเรื่องของร่างกายจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามหรือเป็นอาการ32รอบรู้ไปหมดจะเป็นอสุภะ10ก็ตามหรือมากกว่านั้นก็ตามสติปัญญารอบรู้ไปหมดจะเป็นธาตุ4ก็ตามสติปัญญารอบรู้ไปหมดในเรื่องของร่างกายของเราร่างกายบุคคลอื่นเมื่อสติปัญญาพิจารณาจนเห็นชัดในร่างกายที่เป็นอดีตในร่างกายที่เป็นอนาคตหรือในร่างกายที่เป็นปัจจุบันสติกำหนดดูกายเมื่อไหร่จิตก็ทะลุไปถึงความว่างอยู่เสมอๆจนกระทั่งจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจเมื่อไหร่ความรู้ความปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็สิ้นไปจากใจเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นการพิจารณาร่างกายนี้ต้องพิจารณาซ้ำๆซากๆจนกระทั่งเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจเมื่อไหร่จิตก็จะเป็นธรรมขึ้นมาการพิจารณาร่างกายนั้นก็จะหมดสิ้นหรือหมดปัญหาลงไปเมื่อนั้นก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองอารมณ์ความโลภนั้นก็ดับลงไปอารมณ์ความโกรธนั้นก็ดับลงไปความยินดีในวัตถุธาตุทั้งหลายนั้นก็หมดสิ้นไปจากใจความยินดีในรูปนั้นก็หมดสิ้นไปจากใจจิตเดินไปในท่ามกลางไม่กระทบกับทางสองฝั่งคือความพอใจและความไม่พอใจความโลภดับลงไปความโกรธดับลงไปความกำหนัดยินดีในกามทั้งหลายหมดสิ้นไปจากใจจิตนั้นไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส
ความสุขอันเกิดจากความสงบด้วยปัญญานี้ก็จะเกิดขึ้นเป็นความสุขซึ่งเป็นความสงบซึ่งมีปัญญาเห็นชัดและว่าร่างกายนี้สักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติหาใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่หรือวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ก็สักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเมื่อจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นลงไปเนี่ยจิตก็มีความสงบเยือกเย็นตลอดเวลาแต่ความหลงของจิตยังมีอยู่ถึงแม้จิตจะว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนร่างกายบุคคลอื่นก็ตามแต่จิตนั้นก็ยังไม่ว่างจากกิเลสส่วนละเอียดเพราะยังมีเวทนาของจิตสัญญาของจิตซึ่งจิตยึดมั่นหรือมั่นอยู่หรือสังขารหรือวิญญาณของจิตซึ่งจิตนั้นยังหลงยึดมั่นถือมั่นในความสุขความทุกข์ของจิตส่วนละเอียดซึ่งโดยมากเป็นความสุขของจิตหรือความจำได้หมายรู้ต่างๆจิตก็คิดยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนอยู่ส่วนละเอียดความนึกคิดปรุงแต่งก็เหมือนกันก็คิดว่าเป็นเราแม้นความรับรู้ต่างๆก็คิดว่าเป็นเราคือวิญญาณตามสมมุติจิตก็เร่งหลงอยู่ในปัจจุบันธรรมคิดในปัจจุบันธรรมว่าเป็นตัวจิตถึงแม้ปล่อยอารมณ์ซึ่งเป็นอดีตปล่อยอารมณ์ซึ่งเป็นอนาคตมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันธรรมก็แล้วแต่จิตก็ยังยึดตัวจิตนั้นว่าเป็นตัวตนจึงมีกิเลสส่วนละเอียดอยู่ภายในใจเพราะจิตยังไม่ว่างจากกิเลสเมื่อจิตอยู่ในความสงบของการละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนจิตจะมีความสุขซึ่งเยือกเย็นและก็ไม่ค่อยจะเห็นกิเลสส่วนละเอียดเมื่อสติปัญญาละเอียดขึ้นเท่านั้นจึงจะเห็นความฟุ้งซ่านในอารมณ์ที่เป็นกุศลความยึดถือในอารมณ์ว่าความคิดเห็นเราดีกว่าเขาเร็วกว่าเขาเราเสมอเขากิเลสส่วนละเอียดนี้มีอยู่ภายในจิตใจเมื่อสติปัญญาละเอียดขึ้นก็จะเห็นอาการต่างๆเหล่านั้นเมื่อเห็นอาการต่างๆเหล่านั้นซึ่งเป็นบริวารของกิเลสส่วนละเอียดก็ตามสติปัญญาก็เข้าไปพิจารณาให้เห็นอนิจจังอนัตตาความเกิดขึ้นและดับไปแต่ก็ยังไม่ใช่กิเลสตัวจริงหรือเป็นหัวหน้าของกิเลสก็เป็นเพียงอาการอันหนึ่งเท่านั้นครูบาอาจารย์จึงให้ย้อนกลับมาพิจารณาในเวทนาของจิตคือความสุขส่วนละเอียดหรือความจำซึ่งจิตของเรานั้นคิดว่าความจำได้ไม่รู้นั้นเป็นใจของเราหรือความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆจิตก็ยึดถือว่าเป็นใจของเราการรับรู้ต่างๆก็คิดว่าเป็นใจของเราครูบาอาจารย์หรือพระพุทโธหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายจึงให้ย้อนมาพิจารณาอาการต่างๆเหล่านี้ซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นแล้วมีความดับไปแม้พิจารณาจนเห็นชัดเข้าไปภายในใจของเราก็ตามค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาของจิตในความจำได้หมายรู้ของจิตในสังขารความนึกคิดปรุงแต่งก็ตามในการรับรู้ก็ตามสุดท้ายแล้วก็คิดว่าความรู้สึกนึกคิดต่างๆเป็นใจที่บริสุทธิ์ท่านยังบอกให้พิจารณาว่าให้ดูว่าอะไรอยู่หลังผู้รู้อย่ายึดว่าตรงนั้นเป็นตัวจิตที่บริสุทธิ์สิ่งที่เราคิดว่าเป็นจิตนั้นไม่ใช่จิตสิ่งที่ไม่ได้คิดนั้นถึงเป็นจิตให้ใช้สติปัญญาพิจารณาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจเพราะสิ่งที่ยึดถือนั้นไม่มีทุกข์เป็นไม่มี
ราะฉะนั้นสติปัญญาต้องพิจารณาส่วนละเอียดเข้าไปปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านพิจารณาจนละความโลภความโกรธความหลงออกไปจากจิตไม่ให้มีอะไรเหลืออยู่หรือไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอะไรเหลืออยู่ด้วยอำนาจศีลสมาธิปัญญาหรืออำนาจความเพียรของสติปัญญาซึ่งเข้าไปเพ่งพิจารณาจึงจะสามารถที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้การปฏิบัตินั้นก็เพื่อให้เป็นไปเพื่อละความโลภความโกรธความหลงออกไปจากจิตใจของเราเพราะฉะนั้นการกระทำความเพียรทั้งหลายทั้งปวงซึ่งพวกเรานั้นพยายามปฏิบัติก็เพื่อที่จะละกิเลสให้สิ้นไปจากใจของเราไม่ว่าจะยากลำบากสักเพียงไหนก็แล้วแต่ก็ไม่เลือวิสัยของการปฏิบัตินักปฏิบัติภาวนาพึงพยายามหาอุบายให้เกิดศรัทธาความเพียรอยู่เสมอทุกๆวันถึงแม้ว่าเราจะแพ้กิเลสก็ตามก็ให้ตั้งสติหาอุบายปัญญาที่จะเอาชนะกิเลสให้ได้ไม่เก็บไม่กักขังอารมณ์ซึ่งเป็นกิเลสภายในจิตใจของเราต้องคิดอยู่เสมอว่าถ้ากิเลสไม่สิ้นไปจากใจเรานั้นจะไม่ถอนความเพียรพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านมีใจจิตใจอันเด็ดเดี่ยวปฏิบัติไม่ท้อถอยจึงทำให้รู้ธรรมเห็นธรรมหรือจิตใจเป็นธรรมขึ้นมาได้หรือจิตใจของแต่ละพระองค์นั้นเป็นดวงจิตดวงใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาทเมื่อเข้ามาบวชแล้วไม่ใช่ว่าอาศัยปัจจัย4ของญาติโยมแล้วไม่พากันทำความเพียรก็ไม่เกิดประโยชน์ฉันแล้วก็นอนก็ไม่เกิดประโยชน์เมื่อฉันเสร็จแล้วทำจิตธุระส่วนตัวเสร็จแล้วก็หาที่ภาวนาหลีกเล่นภาวนาหรือในสถานที่แห่งนี้ก็ตามก็ยังสงบสงัดอยู่กุฏิของแต่ละบุคคลนั้นก็อยู่ในสถานที่สงบสงัดมีโอกาสมีเวลาในการที่จะเดินโยกมนั่งสมาธิให้ได้มากๆถ้าเราทุกคนพยายามที่จะทำความเปลี่ยนให้ต่อเนื่องสมาธิที่ยังไม่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วทำให้ชำนาญแล้วก็สามารถที่จะทรงสติทรงสมาธิมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันได้อุบายปัญญาก็จะเกิดขึ้นในการที่จะพิจารณาละกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้สิ้นไปจากใจเราได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เหลือวิสัยของพวกเราถ้ามีความตั้งใจในการปฏิบัติพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกทั้งหลายพึงบอกอยู่เสมอว่าพึงอยู่ในเสนาสนะที่สงัดปฏิบัติทำความเพียรจนตลอดชีวิตถ้ากิเลสไม่สิ้นไปจากใจของเราเราก็จะทำความเพียรต่อไปถึงแม้ว่าจะสิ้นลมก็ตามไม่ว่าเกิดกี่ภพกี่ชาติเราก็จะทำความเพียรนั่นแหละจึงจะเป็นผู้มีใจเด็ดเดี่ยวมุ่งหวังพระนิพพานในที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าพากันขี้เกียจอย่าพากันคิดว่าทำความเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆก็เพียงพอกิเลสเขาครอบงำจิตใจเรานั้นไม่มีที่สิ้นสุดอย่าคิดว่าไม่ทำชาติหน้าหรือชาติต่อไปทำพอเล็กๆน้อยเพียงเพื่อสั่งสมบารมีเท่านั้นเมื่อไหร่เราจะมาพบคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไหร่เราจะรู้จักหนทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเช่นนี้เมื่อเรารู้แล้วเราไม่น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้รู้ให้เห็นได้ด้วยใจตัวเองแล้วกิเลสจะสิ้นไปจากใจเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นให้พากันประพฤติปฏิบัติให้มีสติเฝ้าดูจิตใจเรานั้นไม่ต้องสนใจในจริยาของบุคคลอื่นคนอื่นเขาจะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็เรื่องของเขามาดูใจเราว่าใจเราดีหรือยังถ้าจิตใจเรายังไม่ดีก็ให้พัฒนาจิตใจเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปความคิดใดเป็นความคิดที่ก่อให้เกิดความทุกข์ให้มีสติมีปัญญารู้จักหาทางที่จะละทุกสิ่งทุกอย่างให้ออกไปจากใจเรา
เพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาทอาศัยปัจจัย4ของญาติโยมทั้งหลายเราก็พยายามที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมให้ยิ่งขึ้นไปให้มีสติตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถไหนก็แล้วแต่มีสติกำกับดูแลรักษาจิตใจเราไปอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นคราวใดก็ให้ทำลายสิ้นไปจากใจเราทุกขณะจิตเราก็จะมีความสงบมีความสุขเกิดขึ้นไปในใจเราในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นให้พวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ท่านธรรมยังโววาทังตังอาคาทุกรังสัทธามาเตงทำความเพียรให้มากขึ้นนะถ้ามีความสงบจิตใจสงบก็พยายามที่จะทรงความสงบท่านไว้แล้วก็จะปล่อยโอกาสเวลาให้ล่วงเลยไปใช้สติปัญญาพิจารณาละกิเลสออกจากใจเราเมื่อทำจิตให้สงบแล้วก็พิจารณาร่างกายเราพิจารณาลมไปในใจเราทำสลับกันเมื่อสติปัญญาพิจารณาไม่เห็นเราก็ย้อนกลับมาทำความสงบเพื่อให้จิตมีกำลังสติปัญญาจะได้พิจารณาละกิเลสได้ง่ายถึงแม้มีภาระก่อสร้างก็พยายามที่จะหาเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิให้มากด้วยอย่าคิดว่าดูก่อสร้างแล้วก็ไม่เดินจงกรมไม่นั่งสมาธิความจริงนั้นจริงๆแล้วการก่อสร้างเนี่ยเป็นความกังวลใจอันหนึ่งยิ่งสำหรับผู้ซึ่งจิตนั้นยังไม่ทรงธรรมเนี่ยความก่อสร้างเป็นอุปสรรคในการภาวนาถ้าต้องมีภาระในการดูแลหรืออะไรหรือจิตซึ่งทรงธรรมในเบื้องต้นก็ตามถึงแม้จิตไม่ถอยต่ำลงก็ตามแต่ว่าก็เป็นอุปสรรคในการที่จะดำเนินจิตให้ละเอียดขึ้นไปการก่อสร้างก็ดีการเผยแพร่ก็ดีถ้าจะพูดยังมีกิเลสนะก็ทำให้เป็นอุปสรรคความกังวลใจนั้นพระโสดาบันเนี่ยจริงๆแล้วยังติดอยู่ในลาภยศสรรเสริญถ้าพระโสดาบันเป็นเจ้าวาดเนี่ยมีพลังในการเผยแพร่ในหน้าที่การงานต่างๆก็ทำให้การภาวนาเนื่องช้ากันเพราะท่านยังติดในลาภยศสรรเสริญอยู่เหมือนกันนะนี่ก็เป็นอุปสรรคหรือพระสกิทาคามีเหมือนกันถ้าจะตามสมมตินะการก่อสร้างหรือภาระภายนอกทำให้จิตดำเนินเป็นเครื่องเนื่องช้าในทุกขั้นตอนนั้นถ้าว่าจริงถึงแม้จิตไม่เสื่อมแต่การเจริญนั้นน้อยหรือเป็นไปได้ช้าเมื่อเราพยายามหลีกเล่นภาวนาเอาการภาวนาให้เป็นสำคัญถึงแม้งานก่อสร้างนั้นจะเสียบ้างก็ช่างจะไม่ถึง 100% ก็ตามแค่ 70% ก็ตามแต่อย่าให้การภาวนาเสียแต่ถ้าการก่อสร้างได้ 100% แต่การภาวนาเสียก็ไม่คุ้มเพราะฉะนั้นก็ถึงแม้มีภาระอยู่บ้างก็ให้ภาวนาไปให้บ้างๆเวลากลางคืนก็ไม่มีช่างหรือไม่มีคนงานเนี่ยเราก็ต้องทำความเพียรให้มากเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือตื่นมาตอนเช้าเป็นเวลาสงบสงัดเราก็ควรที่จะอาศัยช่วงเวลาเด็กสงัดนะปรารภความเพียรการภาวนาก็ให้เมื่อรู้ว่าการภาวนาบางช่วงย่อหย่อนลงหรือน้อยลงเราก็ต้องหาอุบายให้เกิดศรัทธาความเพียรขึ้นมาให้จิตปราศจากความเพียรทำให้มากเจริญให้มากอยู่เสมอบางครั้งทำความเพียรมากๆเมื่อเหนื่อยล้า
ทางกายทางใจเนี่ยเราก็พักผ่อนพอสมควรไม่ใช่ถอยพักผ่อนเพื่อที่จะสั่งสมอาวุธยุทโธปกรณ์ในการที่จะต่อสู้กิเลสคือศีลสมาธิปัญญาที่จะฟาดฟันกับกิเลสรู้จักหลบรู้จักลุกรู้จักรับคือต่อสู้กับกิเลสอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะอยู่ที่เขาพาดที่ถ้ำสมบูรณ์หรือที่บุญในบ้านก็แล้วแต่กิเลสไม่ได้อยู่ที่สถานที่อยู่ที่ใจของเราจะไปไหนก็แล้วแต่กิเลสก็อยู่ที่ใจเราเพราะฉะนั้นต้องทำความเห็นนี้ถูกต้องทำความเห็นชอบให้เกิดขึ้นอยู่ในที่หลายๆคนถ้าเรามีความเห็นถูกต้องก็สามารถที่จะดำเนินในศีลในสมาธิในปัญญาเพื่อที่จะละกิเลสได้ไปอยู่ในที่ไม่น้อยลูกถ้าทำความเห็นผิดทำความเห็นไม่ถูกต้องก็ไม่สามารถที่จะชำระกิเลสให้สิ้นไปจากใจได้แต่ถ้าทำความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นดำเนินในศีลในสมาธิปัญญาก็สามารถที่จะทำกิเลสให้สิ้นไปจากใจสุขภาพไม่ค่อยดีก็พิจารณาร่างกายพิจารณาเวทนาของเราเองนั่นแหละเอาเป็นครูเป็นอาจารย์พิจารณาเวทนาในร่างกายของเราสุขภาพไม่ดีตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นเพราะร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีความไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไปบางครั้งสุขภาพไม่ดีมีเวทนาความทุกข์กายเกิดขึ้นเราก็บังคับบัญชาให้หายป่วยไม่ได้มีสติมีปัญญาพิจารณาอาการเวทนาทางกายนี้ก็สักแต่ว่าเวทนาอันเกิดขึ้นเนื่องด้วยกายแต่ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ก็สักแต่ว่าจิตร่างกายก็สักแต่ว่าร่างกายซึ่งประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเวทนาทางร่างกายนี้ก็สักแต่ว่าเวทนาอันเกิดขึ้นเนื่องด้วยกายแต่ไม่ใช่จิตนี้แยกจิตออกเป็นส่วนหนึ่งร่างกายส่วนหนึ่งเวทนาสักแต่ว่าอาการอันหนึ่งเท่านั้นอย่าจิตไปจับเวทนาหรืออย่าจิตไปยึดมั่นถือมั่นในกายตนเมื่อทำจิตสงบแล้วก็ควรพิจารณาเช่นนี้เมื่อมีเวทนาก็สติปัญญาเอาเวทนาเป็นเป้าหมายในการพิจารณานะก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเวทนานั้นก็อาจจะบรรเทาหรือระงับลงไปถ้ารักษาจิตของเรานั้นให้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนแม้เวทนาจะเกิดขึ้นก็เป็นแต่เพียงอาการนั้นหนึ่งซึ่งจิตไม่สะดุ้งกลัวหรือไม่หวั่นไหวด้วยเวทนานั้นคุณคุณากรเป็นไงสงบไม่ถึงระดับสงบครับที่เป็นตัวเป็นสมาธิครับแต่ว่าระดับสงบคือที่สงบจากการที่ปูแต่งหน้าของจิตของจิตและสงเรื่องของรูปจิตเป็นมากกว่าแล้วก็ส่วนใหญ่จะคิดกับทางด้านของในการพิจารณาเรื่องของอสุภะหรือว่าเรื่องของอายะครับผมพยายามให้ความคิดของการวนกระทำเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านพิจารณาทางผมก็ดีแล้วทำแบบนั้นนะทำไปเรื่อยๆเมื่อพิจารณาจนจิตมันเฟือหรือว่าไม่เห็นชัดก็ย้อนกลับมาทำความสงบก็ให้พิจารณาอยู่ในวงของเรื่องอารมณ์ภายในใจของเราสำรวมในใจของเราไม่ให้เกิดกิเลสในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็พิจารณาอยู่ในวงของร่างกายของเรานี่แหละถ้าพิจารณาจิตไม่เห็นชัดเราก็ย้อนกลับมาทำความสงบเมื่อจิตมีความสงบพอเป็นบาดฐานในการพิจารณาก็ใช้สติปัญญา
พิจารณาแยกแยะส่วนต่างๆให้เห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจก็จะเกิดความสดสังเวชเกิดปิติเกิดขึ้นเกิดความสุขในขณะจิตเกิดอุเบกขาการปล่อยวางแม้เพียงชั่วคราวก็ตามพิจารณาบ่อยๆก็จะปล่อยวางโดยเด็ดขาดได้เองการพิจารณาร่างกายเป็นประตูไปสู่มรรคผลนิพพานเน้นผู้ถึงเข้ามาบวชอุปสมบทอุปชาก็ให้พิจารณาเกศาโลมานาคาตันตาตัจโจผมขนเล็บฟันหนังเป็นมูลกรรมฐานเบื้องต้นเห็นถ้าอุปชาไม่ให้มูลกรรมฐานอันนี้ก็ถือว่าผิดทำให้ผู้ใดไม่พิจารณามูลกรรมฐานอาจจะทำให้เป็นหมันจากมรรคผลนิพพานนี่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ก็สอนให้พิจารณาในขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือร่างกายนี้เมื่อบทเข้ามาก็ให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังคือเบื้องต้นสังโยชน์10ให้พิจารณาสักกายทิฏฐิเบื้องต้นก็คือร่างกายเราสติปัฏฐาน4ก็ให้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมก็พิจารณาร่างกายร่างกายเวทนาของกายเวทนาของจิตพิจารณาจิตพิจารณาธรรมก็อยู่ด้วยกันเนี่ยเอาหลักของหลวงพ่อชาไปใช้หลวงพ่อชาท่านเคยกล่าวไว้ว่าขยันก็ให้ทำความเพียรขี้เกียจก็ให้ฝืนกระทำความเพียรถ้าหลักของกิเลสนะขยันทำความเพียรขี้เกียจก็ไม่ทำนี่ถ้าหลักของครูบาอาจารย์นะขี้เกียจก็ให้ฝืนกระทำไม่ได้มากได้น้อยก็ยังดีเราจะเก็บเล็กผสมน้อยไว้เหมือนหยอดเหรียญใส่ในกระปุกออมสินเศษตังเศษเหรียญทีละเหรียญสองเหรียญใส่ไปเรื่อยๆมาดูทีก็เต็มแล้วทำความเพียรให้จิตหมุนไปกับความเพียรอยู่ทุกๆวันขอให้ทุกท่านตั้งใจภาวนากันอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ทำความเพียรต้องทำทุกวันให้สมกับที่ว่าบวชเข้ามาแล้วอาศัยปัจจัย4จากญาติโยมทั้งหลายเหมือนเขาส่งเสียให้เราประพฤติบัติทำให้เต็มที่ทำให้จนหมดลมนั่นแหละหมดลมเมื่อไหร่ก็มีสติเมื่อไหร่ก็ทำอีกหมายถึงว่าเป็นนิสัยปัจจัยทำในภพชาติต่อไปอีกไม่จบไม่สิ้นหรอกคือทำจนถึงมรรคผลนิพพานนั่นแหละถ้ากิเลสไม่สิ้นไปจากใจเมื่อไหร่ก็ไม่คลายความเปลี่ยนนั่นแหละต้องทำขนาดนั้นไม่มีความท้อถอยต้องสู้เด็ดขาดไปตลอดญาติโยมก็เหมือนกันนะรักษาศีล5เป็นพื้นฐานไว้ใครมีกำลังก็รักษาศีล8หรือรักษาเป็นบางช่วงโอกาสที่เหมาะสมทำให้ต่อเนื่องรู้จักทำบุญรู้จักรักษาศีลรู้จักพัฒนาจิตด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาอันนี้เป็นอริยทรัพย์ที่แท้จริงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าประเสริฐที่สุดทรัพย์สมบัติแค่แหวนเงินทองอะไรทรัพย์สมบัติรวมกันทั้งโลกก็ไม่มีคุณค่าพอหมดลมแล้วไม่สามารถเอาอะไรไปได้ร่างกายแตกสลายก็เผาเท่าธุลีเอาอะไรไปไม่ได้เลยร่างกายของเราก็เผาเท่าธุลีเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากคุณงามความดีที่สั่งสมไว้ตามรอยพระพุทธเจ้าพระหลานทั้งหลายนะท่านสั่งสมบารมีมานับภพนับชาติไม่ถ้วนงั้นเราก็ต้องดำเนินตามรอยตามในชาตินี้แหละทำให้เต็มที่ไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาถึงทำปัจจุบันให้ดีที่สุดใครมีปัญหาอะไรไหมถ้าไม่มีก็จะเลิกประชุม